สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Makela Mook Channel อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมุกก็จะมาพูดคุยกับว่าสาเหตุที่มุกมาอเมริกาเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะค่ะก็สาเหตุที่มุกได้มาอยู่ที่อเมริกานะคะก็เพราะว่ามุกเนี่ยได้ถูกลอตเตอรี่กรีนการ์ดที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาแจกให้พวกคนทั่วโลกทุกๆ 50,000 ถึง 55,000 คนเนี่ยได้นะคะก็คือมุกเป็น1ใน 50,000 คนตรงนั้นที่ได้ green card นะคะจากการสุ่มลอตเตอรี่อะค่ะก็ต้องเกริ่นก่อนเลยเนาะว่าตอนที่มุกสมัครอะค่ะก็คือ apply ไปเนี่ยก็คือประมาณปี2017นะคะแล้วก็2017เนี่ยก็คือเป็นปีตอนนั้นมุกจำได้ว่ามุกอะเรียนอยู่ชั้นปี4ที่แบบใกล้จะจบแล้วหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ความใฝ่ฝันก็คืออยากมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาเนาะก็คือแบบเราได้ดูจากพวกหนังฮอลลีวูดหรือว่าดูยูทูบเบอร์ตอนนั้นนะคะเราคิดว่าเฮ้ยประเทศเนี้ยไลฟ์สไตล์คือมันใช่กับไลฟ์สไตล์ของมุกอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้จุดประกายอยากมาแล้วก็อยากที่จะมาทำงานแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะก็เลยเริ่มหาข้อมูลใน Google ทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับตัวกรีนคาร์ดอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าหาข้อมูลไปเรื่อยๆแบบว่าทำยังไงถึงจะได้ไปอเมริกาแล้วก็อยู่ๆมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเกี่ยวกับลอตเตอรี่กรีนการ์ดอะไรแบบนี้ก็เลยคลิกเข้าไปแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่สามารถสมัครได้แอพพลายได้มุกก็เลยแอพพลายแล้วก็สมัครไปแล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะข้อมูลส่วนตัวเนาะตรงเนี้ยต้องบอกว่าการสมัครลอตเตอรี่อ่ะยังไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะก็คือถ้าเพื่อนๆไปเจอเว็บไซต์ที่แบบเขาให้จ่ายตังค์เนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นของปลอมเนาะเพราะว่าถ้าสมัครเฉยๆอะค่ะก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรทั้งสิ้นเนาะพอมุกสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วปี2017ใช่ไหมคะ2018เนี่ยก็มาดูผลว่าได้หรือว่าไม่ได้ลอตเตอรี่ยังไงของมุกเนี่ยมุกสมัครจนลืมไปเลยอะมาเช็คอีกครั้งนึงเหมือนแบบจะช่วงสิ้นปีของ2018แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมันจะไม่มีอีเมลแจ้งเตือนนะคะว่าคุณได้หรือว่าไม่ได้ลอตเตอรี่คุณจะต้องเข้าไปดูไปเช็คในเว็บไซต์ว่าคุณได้หรือไม่ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือมุกเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบเข้าไปเช็คอีเมลแล้วก็ลบอันที่แบบไม่จำเป็นออกเพราะว่ามันรู้สึกว่ารกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบังเอิญไปเจออีเมลที่เป็นเกี่ยวกับสมัครลอตเตอรี่ที่เราสมัครไว้ปี2017ใช่ไหมคะก็คลิกเข้าไปดูแล้วก็เฮ้ยว่ะเราสมัครนี่ว่ะก็เลยเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบเช็คสถานะว่าเราได้หรือไม่ได้สุดท้ายเช็คปุ๊บมันได้ว่ะก็เลยเฮ้ยตกใจนิดนึงว่าเอ้ยอีกนิดเดียวคือจะสิ้นปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปแบบเช็คอะไรแบบนี้ก็คือสละสิทธิ์ไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีการแจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าสมัครแล้วอีกปีถัดไปเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปเช็คนะคะว่าสถานะเราได้หรือว่าไม่ได้ตัวลอตเตอรี่ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ในการสมัครแล้วก็เช็คสถานะนะคะอันนี้ก็จะเป็นจดหมายที่บอกว่าเราได้หรือไม่ได้ลอตเตอรี่นะคะแล้วก็พอเข้าไปดูไปเช็คเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าเราได้ใช่ไหมคะก็มันจะมีให้เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะพวกกรอกรายละเอียดตรงนี้ถ้าเกิดคนไหนที่รู้ภาษาอังกฤษก็มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเนาะก็สามารถกรอกได้ด้วยตัวเองอย่างมุกเนี่ยมุกก็กรอกด้วยตัวเองได้อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่แบบบางศัพท์ไม่รู้ก็อาจจะหาคนมาช่วยกรอกข้อมูลให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เราจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนกรอกครั้งที่2เนี่ยมันจะมีเหมือนแบบสอบถามว่าที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยมันเราจะไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมุกก็กรอกเป็นที่อยู่ของเพื่อนมุกไปก็คือณนนท์เนาะก็คือได้พูดคุยกับณนนท์อันนี้คือเพื่อนช่วงไฮสคูลอะค่ะช่วงมัธยมต้นอะไรประมาณนี้
ก็ติดต่อไปเพื่อนอยู่เท็กซัสพอดีอยู่ดัลลัสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ขอข้อมูลมาเนาะแล้วก็กรอกไปแล้วก็ช่วงกรอกเนี่ยบางครั้งเราก็จะต้องมีเหมือนแบบไปเช็คตรวจสุขภาพอะไรด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเหมือนแบบต้องแปลข้อมูลเอกสารที่เป็นภาษาไทยแปลงไปเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นสูติบัตรอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีใบตำรวจอะค่ะอันนั้นก็ต้องใช้ด้วยเนาะส่วนเรื่องเงินรายละเอียดการเงินเนี่ยของมุกไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่ามุกใช้เป็นแบบเพิ่งจบก็คือใช้วุฒิเป็นแบบไฮสคูลหรืออะไรสักอย่างค่ะเกี่ยวกับการเรียนไม่ได้เป็นการทำงานเพราะว่าเราเพิ่งเรียนจบหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ใส่ข้อมูลตรงนั้นไปก็เลยไม่ต้องมีเหมือนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรมาเกี่ยวข้องก็เลยโอเคเนาะพอ2019ใช่ไหมคะ2019มุกก็เริ่มไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพเนี่ยต้องบอกก่อนเนาะว่าช่วง2018 2019เนี่ยมุกอยู่มาเลเซียแล้วก็คือย้ายจากภูเก็ตประเทศไทยมาที่มาเลเซียเพราะว่าได้งานที่นั่นนะคะก็คืออยู่เกือบ2ปีเนี่ยที่ประเทศมาเลเซียทำงานอะไรด้วยตัวเองนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมุกก็จะบินไปบินกับประเทศไทยจากมาเลย์บ่อยมากๆบินไปบินกลับเพื่อไปทำเรื่องเอกสารต่างๆประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตอนมาเมเลย์เนี่ยไม่ได้เอาพวกสุติบัตรหรือว่าพวกทะเบียนบ้านหรือว่ารายละเอียดอื่นๆมาแบบเอกสารอื่นๆมาก็เลยต้องบินกลับไปแล้วก็บินกลับเพื่อไปแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษบ้างจากภาษาไทยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บินไปเพื่อขอใบตำรวจว่าแบบเราไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นโจรอะไรแบบนี้ค่ะประวัติแบบประวัติดีอะไรประมาณนี้แล้วก็จำได้ว่าตรวจสุขภาพเนี่ยก็คือมุกได้ไปที่มาเลเซียไม่ได้มาประเทศไทยนะคะเพราะว่ามาเลเซียมันก็ใกล้ด้วยใกล้ใช่ไหมก็คือไม่ต้องเสียค่าบินไปบินกลับอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไปตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์อะไรต่างๆเนาะอันเนี้ยราคาจะแพงกว่าประเทศไทยอะค่ะก็พวกเรื่องราคาอะไรแบบเนี้ยก็คือจะไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะว่ามันจะแพงกว่าประเทศไทยซึ่งคนส่วนใหญ่เคสเนี่ยก็คือจะไปตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยมากกว่าถ้ามาถามมุกเนี่ยมุกไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะคะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปตรวจที่ไหนก็ได้ก็คือในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีระบุไว้เลยว่าเราสามารถไปตรวจที่นี่ที่นี่ที่นี่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไปสุ่ม 4 สุ่ม 5ตรวจคลินิกหรือว่าอะไรพวกนี้อะค่ะก็คือต้องดูตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่เขาไว้ใส่ไว้ในตัวเว็บไซต์ของเขานะคะตอนที่เราแอพพลายข้อมูลเพิ่มเติมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่มุกมาฉีดพวกวัคซีนแล้วก็ตรวจสุขภาพนะคะก่อนไปสัมภาษณ์เนาะก็พอมาถึงก็จะต้องแบบกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราตรวจฉี่อะไรด้วยค่ะแล้วก็มีการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนนะคะก็จะหมอเขาก็จะนัดมุก2ครั้งเนาะครั้งแรกค่ะจ่ายไป796ริงกิตแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็215ริงกิตรวมแล้วก็อยู่ที่1011ริงกิตนะคะพอฉีดวัคซีนเสร็จนะคะก็มาที่สถานที่ที่เราจะต้องมาเอ็กซเรย์เนาะก็จะเป็นอีกสถานที่นึงค่ะตามที่เห็นในฟุตเทจที่มุกลงเอาไว้เลยเนาะ So I have to do the x-rayIt's like this, like that. เมื่อผลตรวจออกมานะคะเราห้ามแกะซองสีน้ำตาลนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าคนที่จะเปิดก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่อะค่ะตอนที่เราไปถึงที่อเมริกาพอตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็มันก็จะมีเอกสารที่แบบว่านัดเรื่องวันเวลาที่เราจะต้องไปนัดสัมภาษณ์อะไรกับทางเขาเรียกว่าอะไรนะ Embassy ใช่ไหมคะวันสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งเป็นอีเมลมานะคะก็คือเราจะต้องเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ที่
ที่เราทำการสมัครลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งว่าเขาเนี่ยนัดเราวันไหนของมุกเขานัดวันที่1สิงหานะคะที่นัดไปสัมภาษณ์ตรงเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็คือค่าวีซ่าค่ะที่จะประทับไว้ถ้าสมมุติเราได้เนาะก็คือมันจะสแตมป์ไว้ในตัวพาสปอร์ตของเรานะคะก็คือวีซ่าตรงนี้มุกจำไม่ได้ว่าราคากี่ US ดอลลาร์แต่ว่ามุกสัมภาษณ์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะไม่ได้เป็นประเทศไทยวันสัมภาษณ์มุกก็ใส่ชุดนี้ไปสัมภาษณ์นะคะก็ใส่สีดำเนาะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่เอมบาซีแหละก็คือพอรู้ว่าเราจะไปสัมภาษณ์วันไหนเนี่ยคือเตรียมตัวไปอย่างดีมากแบบเป๊ะ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 ใช่ไหมคะแต่ว่าได้มาแค่3คำถามเองนะว่าทำงานอะไรก็คือตอนนั้นอยู่มาเลเซียทำงานอะไรเราก็บอกไปใช่ไหมคะจบจากที่ไหนจบจากที่ไหนเราก็บอกว่าเออเราจบจากมหิดลอินเตอร์มานะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคำถามที่3แล้วถ้าเกิดได้กรีนคาร์ดเนี่ยเราจะไปเมืองไหนไปรัฐไหนก็บอกว่าไปเท็กซัสเพราะว่าเท็กซัสเนี่ยเพื่อนอยู่ก็คือเป็นการตอบถามที่แบบสั้นมากๆก็คือถามว่าทำงานอะไรเราบอกทำงานอันนี้นะเรียนจบจากที่ไหนจบจากที่นี่นะจะย้ายไปอยู่เมืองไหนรัฐเท็กซัสนะไม่ได้บอกด้วยว่ามีเพื่อนอยู่แต่ว่าแค่บอกว่าเออเราไปเท็กซัสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็คือเป็น3คำถามแล้วก็คือพอจากหลังจากนั้นก็คือเสร็จค่ะเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบสั้นมากๆตอนแรกตกใจว่าเฮ้ยเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ทำไมถามแค่3คำถามแล้วมันจะได้เหรอเหมือนเขาไม่สนใจเราหรือเปล่าทำไมถามแค่3คำถามแบบง่ายๆมากๆก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นกระบวนการนะคะการสอบสัมภาษณ์คำถามเนี่ยก็คือมุกไม่รู้ว่าของคนอื่นมันยากกว่านี้หรือว่ามีกระบวนการที่เป็นแบบไหนนะคะแต่ของมุกก็คือมีแค่3คำถามนี้จริงๆก็คือก่อนหน้ามุกอ่ะคนที่สัมภาษณ์อ่ะเขาคือมุกสัมภาษณ์ที่มาเลเซียใช่ไหมเขาเป็นพวกอาหรับมาเป็นครอบครัวเลยนะคือแบบสัมภาษณ์กันแบบนานมากๆคือชั่วโมงมั้งชั่วโมงกว่าๆมุกก็นั่งรอแต่ของมุกเนี่ยพอถึงตาเราเอ้ยได้3คำถามแล้วครอบครัวนู้นทำไมมันนานจังอะไรแบบนี้คือแบบงงมากๆโอเค okay, so I just finished from the interview oh my god waiting likeRight now it's 3 something, I think. I come here around 12 because appointment is 1, so yeah. แต่สุดท้ายนะคะก็คือได้ค่ะก็คือเขาก็จะสแตมป์ตัววีซ่าไว้เนาะแล้วก็จะระบุว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปอเมริกาวันไหนซึ่งตอนที่มุกสัมภาษณ์แล้วก็รู้ผลเนี่ยจะเป็นช่วงเดือน September October ของปีที่แล้วก็คือปี2019ใช่ไหมคะแล้วพอได้ตัววีซ่าเนี่ยมันเขียนไว้ว่ามุกจะต้องเข้าประเทศอเมริกาก่อนมกราวันที่9มกราของปี2020ก็คือปีนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบกระชั้นชิดมากอะค่ะคือแบบรู้ผลเดือน October แล้วจะต้องเข้าประเทศอเมริกามกราก็คือประมาณ October November December 3เดือน